คำถามนี้จริงๆมันเป็นประเด็นที่มีมานานในพุทธศาสนาเรานะเอาเป็นว่าเราคุยกันอย่างนี้ก็แล้วกันว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสในสติปัฏฐานสูตรนะครับในกายคตาสตินะครับนะกายานุปัสสนาเนี่ยท่านตรัสไว้ว่าร่างกายกำลังอยู่ในท่าทางอย่างไรก็ให้รู้มีสติเห็นตามนั้นนะครับท่านไม่ได้ระบุนะเรื่องสปีดว่าจะช้าหรือเร็วแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเรากำลังมีจิตที่ว้าวุ่นนะแล้วบางทีจะมาพยายามเคลื่อนไหวช้าๆเนี่ยบางทีนอกจากจะเห็นไม่ได้แล้วเนี่ยมันยังเกิดความรู้สึกอึดอัดระอาเกิดความเบื่อหน่ายนะฮะก็ลองทดลองดูอย่างนี้ถ้ามีความฟุ้งซ่านมากๆเดินจงกรมเร็วๆนะหรือเคลื่อนไหวเร็วๆมันแย่งพื้นที่ความฟุ้งซ่านได้ไหมถ้าแย่งได้ก็แปลว่าสำหรับเราเนี่ยนะการเคลื่อนไหวเร็วๆณเวลาที่ฟุ้งซ่านอยู่มากๆเนี่ยนะมันจะเวิร์กกว่าการเคลื่อนช้าๆแต่บางทีนะถ้าหากว่าเราอยู่ในภาวะที่นะรู้สึกว่าไม่อยากเคลื่อนไหวเร็วๆถ้าเคลื่อนไหวเร็วๆแล้วมันจะกระตุ้นให้เกิดความฟุ้งซ่านแบบนั้นนะพอเราลดสปีดลงให้มันช้านี่ก็อาจจะพบว่าทำให้จิตใจเนี่ยเป็นสมาธิแล้วก็มีสติได้ดีขึ้นนี่มันต้องนะถ้าหากว่าเอาตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะว่าไอ้ร่างกายอยู่ในสภาวะไหนก็ให้รับรู้ไปตามจริงตามนั้นเนี่ยนะมันก็จะได้สังเกตเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวความเป็นจิตตัวความเป็นสติกับท่าทางทางกายนะได้อย่างชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับเอาเป็นว่าทางกายทางใจแบบไหนนะที่ก่อให้เกิดสติก่อให้เกิดความชัดเจนได้อันนั้นดีที่สุดณเวลาที่คุณกำลังมีชีวิตอยู่ลมหายใจนั้น